สบายดีนะเฮียซันม.4เบิดทุกคนในชั่วโมงนี้อาจารย์จะมานำพาพวกเราเรียนวิชาวรรณคดีต่อในบทที่8ก่อนที่จะไปเรียนบทเรียนใหม่นั้นอาจารย์จะทวนคืนเกี่ยวกับบทเรียนเก่าที่พวกเราเคยเรียนมาอยู่ในบทที่7เนาะคำถามข้อที่1บทเรื่องเอเพสแม้นผลงานการประดิษฐ์แต่งของท่านใดซึ่งบทเรื่องเอเพสนี้แม้นผลงานการประดิษฐ์แต่งของท่านกีเดอร์โมปัดสั่งเนาะพวกเราอันนี้คือบทเรียนเก่าให้พวกเราทุกคนสามารถจดจำได้เด้อวันนี้เราเข้าสู่บทเรียนใหม่กันเลยสำหรับบทเรียนใหม่ในมื้อนี้พวกเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับภาคที่3ทฤษฎีวรรณคดีบทที่8บทประพันธ์วรรณคดีเนาะข้อที่1ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับบทประพันธ์วรรณคดีสำหรับความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับบทประพันธ์วรรณคดีนี้เนาะบทประพันธ์วรรณคดีนี่ก็แม้นปรากฏการณ์อันนึงของสังคมมนุษย์ซึ่งเกิดมาตั้งแต่สมัยดึกดำบรรจนถึงทุกวันนี้เนาะและยืนยงคงตัวเท่าถึงทุกวันนี้เมื่อเบ้าถึงวรรณคดีก็มีลายวิชาที่ว่ามีความแตกต่างกันไปประวัติศาสตร์วรรณคดีบทประพันธ์วรรณคดีและกระบวนการประดิษฐ์แต่งเนาะซึ่งมีความแตกต่างกันไปเนาะพวกหลานซึ่งในพื้นฐานของวรรณคดีของศาสตร์ใดนึงนั้นเนาะบรรดาวิชาวรรณคดีที่เบ้ามาข้างถึงนี้บทประพันธ์วรรณคดีนี่แม้นมีหัวหน่วยที่สำคัญที่สุดหรือว่าสำคัญกว่าหมู่นี่มีเมื่อมีบทประพันธ์วรรณคดีแล้วเนาะการวิเคราะห์การจะแยกหรือการตีราคาบทประพันธ์วรรณคดีนั่นก็จะยิ่งมีความหมายและความสำคัญอันเป็นพิเศษเนาะพวกหลานแต่ในนั้นก่อนอื่นก็ต้องซอกหูเบื้องว่าปรากฏการของบทประพันธ์เนาะหูเบื้องว่าบทประพันธ์ต่างๆเนาะของวรรณคดีนี่แม้นบทคือแนวใดแม้นบทประพันธ์ประเภทไหนเนาะซึ่งบทประพันธ์วรรณคดีนี้เนาะมันก็จะแม้นความสำนึกอันนึงเกี่ยวกับบทเล่าเรื่องกับก่อนและบทละครซึ่งอาจจะเป็นบทสั้นหรือบทยาวแต่ก็จะแต่ถึงว่าจะสั้นหรือยาวมันก็แม้นคงสร้างศิลปะการประดิษฐ์แต่งบทเนาะนึงที่มีความหลายภาคหลายส่วนเนาะที่มีบทหลายภาคหลายส่วนมาประกอบเข้ากันเป็นหัวเรื่องหรือเป็นกระทู้แนวคิดโครงประกอบสร้างของบทใดเนาะพวกหลานอันนี้เอิ้นว่าความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับบทประพันธ์วรรณคดีนั่นเองเนาะพวกหลานวันนี้เราเข้าสู่ข้อที่2สำหรับข้อที่2นี้พวกเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับมูลภาคต่างๆที่ประกอบเป็นบทประพันธ์วรรณคดีเนาะพวกหลานสำหรับมูลภาคต่างๆที่พวกเราจะมาประกอบเป็นบทประพันธ์วรรณคดีนี้มันก็จะมีหนึ่งหัวเรื่องเนาะคำว่าหัวเรื่องนี้มันก็จะหมายถึงบทประพันธ์วรรณคดีหรือแม้นคงเขตหนึ่งของชีวิตตัวจริงของบทประพันธ์วรรณคดีเว้าถึงหรือเว้าถึงความเป็นจริงภาวะวิสัยหรือว่าตัวจริงนอกตัวเนาะที่นักประพันธ์ได้ยกขึ้นมาซับซ้อนและแล้วสร้างเป็นบทประพันธ์วรรณคดีนั่นเองเนาะอันนี้เอิ้นว่าหัวเรื่องซื้อเรื่องมันบ่พ้อหลานกระทู้คำว่ากระทู้นี้ก็แปลว่าแม้นบรรหาต้นต่อหรือว่าเป็นใจกลางที่นักประพันธ์เพิ่นยกขึ้นมาและแก้ไขซึ่งแสดงออกโดยผ่านเนื้อในละเอียดของบทประพันธ์ต่างๆยกตัวอย่างอยู่ในนี้อาจารย์ได้ยกบทประพันธ์กองพันที่2เนาะซึ่งกองพันที่2นี้พวกเราก็ได้อ่านมาแล้วมันบ่มีการต่อสู้มีขบวนการต่อสู้ต่างๆมันบ่ได้ผ่านผ่าอีหยังผ่านผ่าความทุกข์ยากลำบากมันบ่ซึ่งไผ่กองพันที่2นี่พวกเรายังจืดได้อยู่บ่ว่าไผ่กองพันตัวละครไผ่กองพันที่2มีผู้ใดแน่พวกเรายังจืดได้อยู่บ่มีคำมั่นคำแน่งและสุภาพเด้พวกเราเนาะอันนี้คือตัวละครหรือว่าบทบาทการแสดงของตัวละครแสดงออกแหวเห็นถึงหยังบทบาทหยังในสังคมเนาะพวกหลานอันนี้คือกระทู้ของบทประพันธ์วรรณคดีเนาะพวกหลานข้อที่2จํา3แนวคิดบทประพันธ์วรรณคดีนี่ก็เป็นความรับรู้การตีราคาหรือวิธีการแก้ไขปัญหาต่างๆของนักประพันธ์เบ้ารวมแล้วแม้นการแสดงลักษณะท่าทีของนักประพันธ์ต่อกับกระทู้หรือเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในบทประพันธ์นั่นเองเนาะพวกหลานอันนี้คือแนวคิดเนาะวันนี้เรามาต่อข้อที่2จํา4โครงประกอบเรื่องหรือว่าโครงเรื่องนั่นเองเนาะพวกหลานโครงเรื่องนี่แม้นบรรดาเหตุการณ์อันนึงที่ละเอียดสมผสมกลมเกี่ยวกันกลายเป็นทรายใหญ่ก็กลายกันและกลายเป็นเนื้อในของเรื่องนั้นโดยผ่านโครงเรื่องนี้เอง
นักประพันธ์ได้แสดงให้เห็นถึงการผูกพันของการต่อสู้ของบรรดาตัวละครต่างๆจากกระทู้แนวคิดที่เป็นพลเด่นขึ้นมาเนาะพวกหลานตัวเฮามาตัวอย่างใส่ตัวละครในกองพันที่2คำมั่นคำแดงได้โซภาเนาะรายละเอียดหรือเหตุการณ์ที่ผสมกลมเกี่ยวที่ทั้งนักรบทั้ง3ได้ผ่านภาวะอุปสรรคต่างๆบนกองพันที่2เนาะบนการต่อสู้กู้ซาหรือต่อสู้ปลดปล่อยซาดเนาะอันเป็นอะไรผ่านการอ่านเรื่องนั้นเนาะให้ได้ให้พวกเฮาเห็นถึงความมนะอดทนอันเด็ดเดี่ยวเนี่ยวแน่นต่อสู้เพื่อซาดเพื่อประสาโดยที่บ่วางคนตอบแทนใดๆทั้งสิ้นแม่นบ่พวกหลานเนาะอันนี้เอิ้นว่าโครงเรื่องเนาะพวกหลานบัดนี้เฮาไปต่อข้อที่2จํา5เนาะ2จํา5แม่นโครงประกอบสร้างสำหรับโครงประกอบสร้างนี้เนาะบทประพันธ์วรรณคดีนี่แม่นบทการจัดตั้งอันซับซ้อนซับซ้อนข้อปีกย่อยต่างๆของบรรดาตัวละครแม้นการจัดวางภาคส่วนต่างๆที่ประกอบเป็นบทประพันธ์วรรณคดีค้นคว้าเนาะโครงประกอบสร้างแม้นการค้นคว้าการจัดวางหรือการซับซ้อนภาคส่วนต่างๆของบทประพันธ์วรรณคดีนั่นเองอันนี้เอิ้นว่าโครงประกอบสร้างเนาะพวกหลานวันนี้เฮาก็มาตัวอย่างใส่กับเรื่องกองพันที่2ของท่านสุบรรทรบุพานุวงศ์คือเก้าเนาะพวกหลานเนาะซึ่งเรื่องกองพันที่2นั้นเนาะก็ผู้แต่งหรือนักประพันธ์ผู้แต่งท่านสุบรรทรบุพานุวงศ์นี้ได้ให้เฮาเห็นถึงความเป็นธรรมของฝ่ายแนวราวฮักซาดแม่นบ่เห็นถึงความองอาจกล้าหาญเห็นถึงความเฉลียวฉลาดของอ้ายน้องกองพันที่2เพื่อแสดงให้เห็นสิ่งดังกล่าวออกมาผู้แต่งท่านสุบรรทรบุพานุวงศ์นี้ได้แบ่งตัวละครออกเป็น2ฝ่ายคือฝ่ายราชอาณาจักรมีเท้าคำสุกอ่อนจันหม้อแอตั้มแมนบอและฝ่ายประเทศลาวเฮานี้มีเท้าตู้เท้าท่านเท้าตู้ท่านจำเนียนแมนบอคำแดงคำมั่นโสภาและสมพรเนาะอันนี้คือฝ่ายประเทศลาวของพวกเฮาเนาะพวกหลานคงอันนี้คือโครงประกอบสร้างของนักประพันธ์ที่ได้แสดงให้เฮาเห็นอยู่ในเรื่องหรือในบทประพันธ์ต่างๆนั่นเองเนาะวันนี้เฮาไปเข้าสู่ข้อที่3จำแนกเนื้อในและรูปการของบทประพันธ์วรรณคดีมาเบิ่งว่ามีการจำแนกคือแนวใดเนาะอันที่1เนื้อในสำหรับเนื้อในบทประพันธ์วรรณคดีใดนึงนี้เนาะรูปภาพทั้งหมดของชีวิตตัวจริงที่นักประพันธ์ได้ยกขึ้นมาเว้าในบทประพันธ์ดังกล่าวนั้นพร้อมด้วยความหมายและแนวคิดปรากฏขึ้นมาจากรูปภาพตัวจริงกับบรรดามูลภาคก็คือมูลภาคต่างๆทั้ง5มูลภาคและเนาะพลเนาะรวมทั้งเบิดทั้งมวลเนาะหัวบทกระทู้แนวคิดเด็กโครงเรื่องของบทประพันธ์วรรณคดีสำหรับข้อที่3จำ2รูปการเนาะรูปการประดิษฐ์แต่งเนาะแม้นองค์ประกอบสร้างอันนึงที่มีความหลากหลายเนาะมีลายมูลภาคประกอบเป็นรูปเนาะของบทประพันธ์การจัดตั้งการซับซ้อนเนื้อในต่างๆของบทประพันธ์บรรณคดีเพื่อเฮ็ดให้ภาคส่วนต่างๆที่นักประพันธ์ยกขึ้นมานั้นกลายเป็นหัวหน่วยอันนึงเป็นเอกภาพกันบรรดามูลภาคก็คือโครงประกอบสร้างซับภาษาตัวละครและบางวิธีการที่แสดงเนื้อในออกมาเนาะอันนี้เอิ้นว่ารูปการการผูกพันระหว่างรูปการและเนื้อในเนาะพวกหลานบัดนี้ข้อที่3เนาะการผูกพันระหว่างเนื้อในและรูปการตัวจริงแบบนี้เนาะระหว่างเนื้อในและรูปการนี่มันมีการผัวพันกันอย่างสนิทแน่นโดยที่ว่าบ่สามารถตัดแยกออกจากกันได้เนาะเนื้อในนึงนี่ต้องถูกแสดงออกโดยรูปการใดนึงอย่างแน่นอนและรูปการก็ต้องแม้นรูปการของเนื้อในอันนึงที่แน่นอนเส้นเดียวกันเนาะมันบ่แม่นเนื้อในแบบรวมๆหรือรูปการแบบรวมๆทั้ง2อย่างนี่ต้องผัวพันกันอย่างสนิทแน่นตลอดเวลาเนาะจึงสามารถประกอบเป็นบทประพันธ์บรรณคดีที่สมบูรณ์แบบใดเนาะพวกหลานสรุปรวมแล้วเนาะบทประพันธ์บรรณคดีนี้หรือบทประพันธ์บรรณคดีใดนึงนี่จะประกอบมีหลากหลายมูลภาคก็คือหัวเรื่องกระทู้แนวคิดโครงเรื่องและโครงประกอบสร้างของเรื่องในบรรดามูลภาคต่างๆดังกล่าวนี้เนาะได้จัดออกมาเป็นเนื้อในและรูปการของบทประพันธ์วรรณคดีในการค้นคว้าห้ำเฮียนวิสาวรรณคดีเนาะพวกเราต้องเข้าใจถึงมูลภาคต่างๆที่ประกอบสร้างมาเป็นบทประพันธ์ต่างๆที่กล่าวมาข้างเทิงเนาะเพราะว่าจะช่วยให้เราเข้าใจเนื้อในความหมายของบทประพันธ์บรรณคดีบทบรรณคดีดังกล่าวนั้นกว้างขึ้นเติมอีกเนาะสำหรับ
บทเรียนวิชาวรรณคดีบทที่8เรียนมานี้ก็ได้สิ้นสุดเพียงเท่านี้เนาะสิ่งสำคัญที่อาจารย์อยากให้พวกเราจื้อได้ในบทที่8นี้ก็คือ1ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับบทประพันธ์วรรณคดี2มนต์พรรคต่างๆที่ประกอบเป็นบทประพันธ์วรรณคดี3การพัวพันระบ้างเนื้อในและรูปการของวรรณคดีสำหรับคำถามท้ายบทแม้นให้พวกลานตอบและส่งมาให้อาจารย์กดคือ9เนาะสำหรับบทเรียนวิชาวรรณคดีนี้เฮียนมาฮอดนี้ก็ได้สิ้นสุดลงเพียงเท่านี้สำหรับวิสาวรรณคดีเนาะแม้นหมายความว่าจบเนาะจบภาคอยู่เพียงเท่านี้เนาะวรรณคดีเฮานี้มีทั้งเบิดอยู่8บทเนาะสำหรับนักเรียนคนใดที่มีคำถามหรือข้อข้องใจอยากถามเกี่ยวกับวิสาวรรณคดีนี้ตั้งแต่บทที่1จนฮอดบทที่8นี้เนาะแม้นพวกหลานสามารถสอบถามอาจารย์ได้ตลอดเวลาที่อาจารย์สอนพวกหลานเนาะให้พวกหลานทันทามเด้อบอกว่าจะเป็นเวลาเรียนบอกว่าจะเป็นเวลาที่อาจารย์เปิด Google Meet สอนพวกหลานตัวจริงแม่นพวกหลานสามารถทามได้หรือว่านอกโมงเรียนทามก็ได้เนาะสิ่งสำคัญการเรียนกับอาจารย์อยากให้พวกหลานทุกคนเอาใจใส่ตกกับการเรียนตกกับการจดกายบทเรียนเนาะให้รู้ถึงความสำคัญต่างๆของบทเรียนที่เราเรียนมาในนี้เนาะพวกหลานและเคียงคู่กับการเรียนนี้เนาะก็ต้องรักษาสุขภาพของตนเองให้ห่างไกลจากพยาธิโรคาเด้อพวกหลานขอขอบใจ